ขอต้อนรับสู่สำนักหอสมุดสุขภาพดีที่นี่สดชื่นบรรยากาศดีเพราะมีเราคอยเอาใจใส่สะอาดสดใสเพราะมีเราคอยดูแลรู้สึกปลอดภัยเพราะมีคนคอยห่วงใยตลอดเวลาทั้งหมดนี้เกิดจากความตั้งใจในการให้บริการและบริหารจัดการอาคารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยและมีความสุขทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักหอสมุดแห่งนี้ยังใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจนได้รับการรับรองให้เป็นห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกของประเทศไทยและได้รับสุดยอดรางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Award 2018เป็นห้องสมุดประหยัดพลังงานแห่งแรกและได้รับรางวัลกรีนออฟฟิศระดับดีเยี่ยมเป็นต้นแบบห้องสมุดสีเขียวที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับห้องสมุดและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศแล้วรู้ไหมว่าเราดูแลสำนักหอสมุดให้มีสุขภาพดีได้ยังไงเรามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพอากาศให้สะอาดปราศจากฝุ่น PM 2.5 และสารมลพิษต่างๆด้วยการติดตั้งระบบระบายอากาศแบบแรกเปลี่ยนอุณหภูมิที่ช่วยลดความร้อนจากภายนอกอาคารเข้าสู่ตัวอาคารทำให้ลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศพร้อมควบคุมอุณหภูมิความชื้นและปริมาณออกซิเจนให้เหมาะสมต่อการเรียนและการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเรามีการใช้แสงธรรมชาติจากหน้าต่างที่ออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียของพลังงานพร้อมตรวจวัดค่าความเข้มข้นของแสงสว่างภายในอาคารเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความสบายตาและมีการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีระบบการจัดการพลังงานที่ดีที่ใช้ในการบริหารระบบอาคารตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยควบคุมการผลิตและการบริหารจัดการการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานในอาคารมากที่สุดและควบคุมอากาศให้บริสุทธิ์ได้คุณภาพตามมาตรฐานพร้อมแจ้งเตือนความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการทุกคนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลบำรุงรักษาอาคารสำนักหอสมุดให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาในงานเดินเครื่องระบบวิศวกรรมอาคารตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอมีการวางแผนซ่อมบำรุงปรับปรุงระบบวิศวกรรมอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความมั่นใจในความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยป้องกันเหตุไฟดับเพลิงไหม้และใช้ไฟได้ตลอดต่อเนื่องทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะที่หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยการเรียนการสอนนะคะแล้วเราก็ใส่ใจในสุขภาพของบุคลากรนะคะของนิสิตนะคะแล้วก็ผู้ใช้ที่เข้าใช้ห้องสมุดเรานะคะรวมทั้งจัดบรรยากาศให้ร่มรื่นนะคะทั้งภายในภายนอกนะคะเน้นความสะอาดนะคะการคัดแยกขยะแล้วก็การปลูกจิตสำนึกรณรงค์ให้รักสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะเชิญชวนนิสิตและบุคลากรเรามาร่วมมีมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็รณรงค์ถึงการนำวัตถุดิบต่างๆมาใช้อย่างประหยัดและให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะเราจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลอาคารนะคะแล้วก็รวมทั้งใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสภาพแวดล้อมทั้งหมดนะคะเราก็หวังว่าประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้ห้องสมุดแล้วก็ขยายไปยังครอบครัวสังคมที่มีความยั่งยืนผาสุกตลอดไปคือก็มาเข้าห้องสมุดบ้างแต่ว่าด้วยความที่ว่าโอเคเราไม่ได้รู้ในเชิงลึกที่ว่าเขาเป็นแบบมีเครื่องฟอกอากาศนะหรือว่ามีแสงสว่างจากภายนอกหรือว่ามีไฟจากภายนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเดินเข้ามาตรงเนี้ยมันก็รู้สึกได้ว่าอากาศมันต่างจากข้างนอก
อันนี้เท่าที่หนูอันนี้ได้นะคะแล้วก็หนูรู้สึกว่าแสงสว่างเนี่ยมันไม่ได้จ้าจนแสบตารู้สึกว่ามันมีการปรับแสงสว่างให้พอดีกับการอ่านหนังสือแล้วก็สามารถที่จะให้เรามีสมาธิในการอ่านหนังสือได้ค่ะบรรยากาศในห้องสมุดค่ะก็หนูว่าดีนะแบบว่ามันมีมุมที่แบบแบ่งแยกออกไปที่ทำให้มี privacy เหมือนกับว่าให้ทุกคนที่มาเข้ามาสามารถที่จะมีมุมของตัวเองที่จะนั่งได้ก็ชอบคือหนูก็เพิ่งทราบค่ะว่าห้องสมุดอ่ะเขามีการดูแลด้านนี้ค่ะจากการเห็นจากบอร์ดที่แสดงข้างหน้าที่บอกถึงพวกอากาศข้างในห้องสมุดว่าประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เห็นด้วยว่าใช้พลังงานกันยังไงค่ะพอทราบหนูก็เลยสังเกตเห็นได้ว่าในห้องสมุดอ่ะมันอากาศดีกว่าข้างนอกจริงๆค่ะคือเวลาเดินข้างนอกอะไรแบบนี้หนูก็จะชอบคันจมูกคันอะไรแต่เข้าห้องสมุดมาก็ไม่เคยเจออาการนั้นเลยก็เลยเพิ่งทราบว่าห้องสมุดเขาใส่ใจด้านนี้ให้เราอะค่ะรู้สึกดีค่ะ